เราเสียเที่ยวสายใจครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ภูเก็ตครับที่ตอนนี้ผมอยู่บนรถของ X ครับ X นี่เป็นคนที่ติดตามคลิปของมิโลเซียมาเนิ่นนานแล้วก็เรามาเจอกันที่ Starbucks นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็คือ S นะครับนี่ครับก็หาที่พักกันเมื่อกี้ที่วนมอเตอร์ไซค์หลายรอบแล้วนี่คืออูนะครับแล้วก็ครับครับผมแชมป์รถบังคับนะครับอันดับ18ประเทศไทย ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผ่านมาตรงนี้คือเขาเรียกว่าสะพานหินเฮ้ยที่เป็นปักหลักนั่นคืออะไรคือกันน้ำซอสครับแล้วตรงนั้นเขากำลังดูดทำเพื่อทำร่องให้ลึกนี่เขาลงให้เรือวิ่งได้นี่เขาลงไปเก็บอะไรกันเยอะแยะเลยไปเก็บหอยครับอ๋อพวกหอยล่าหอยแข็งแล้วพวกนี้วันนี้เรามีไกด์กิติมศักดิ์เลยนะครับไกด์กิติมศักดิ์พูดคุยกันจะได้เข้าใจว่าเป็นยังไงนั่งเลยแล้วก็สำหรับรายการวันนี้นะผมแบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็ไปกินร้านจ่าหอยจ่าหอยนี่คนภูเก็ตก็คงรู้ดีนะก็ขายข้าวไข่เจียวกับหอยอะไรหอยย่างเดียวเลยหอยนางรมใหญ่หอยนางรมมีหอยชักตีนหอยแครงหอยแมลงภู่มีหอยชักตีนด้วยเหรอมีครับแล้วแต่วันนะแล้วแต่วันวันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ว่าที่ยืนพื้นก็คือหอยชักตีนเอ้ยหอยนางรมแล้วก็20บาทมีเบียร์มีเบียร์มีครับมีเบียร์ด้วยครับนะก็หลังจากนั้นพอผ่านไปประมาณ 30% ของกระเพาะนะครับก็จะไปที่อะไรนะกะหรี่ฟ้าน่ะไม่ใช่อะไรเต้าเต้าโอ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 เต้านี่มันก็คือคล้ายๆกับหอยทอดแต่ว่าใส่หอยนางรมตัวเล็กลงไปนะครับก็มีแป้งมีเผือกใส่เผือกด้วยครับก็คงจะไม่หนักหนาคำนวณดูแล้ววันนี้คงผ่านสบายสำหรับการต้อนรับน้องในวันนี้นะครับแล้วก็จบด้วยตัวกะหรี่ฟ้านกะหรี่ฟ้านกะหรี่ฟ้านก็คือแกงกะหรี่แต่คำว่าฟ้านนี่แปลว่าอะไรอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบเขามีตั้งแต่ยุคสมัยเมืองแรกกะหรี่ฟ้านนะฮะขายสามชั่วยุคคนครับก็จบก็มันลุกกี่โมงครับก็จบแล้วก็ไปนอนพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะเริ่มเดินถ่ายรูปถ่ายคลิปในบรรยากาศเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่คือก็แนะนำครับใครที่มาที่ภูเก็ตเนี่ย3ร้านเนี่ยลองจำดูไว้แล้วผมก็จะมีรีวิวมีถ่ายรูปถ่ายอะไรให้ดูกันนะครับนี่กลับมาที่เดิมก็คือสะพานหินตรงนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยทะเลอยู่ตรงตู้ไปรษณีย์เนี่ยเขาบอกแล้วก็ถมออกไปนะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวภูเก็ตนะครับกำลังวนรถแล้วก็จะไปที่ร้านจ่าหอยจ่าหอยครับท่านอันนี้คือตลาดนี่นี่ไงใช่ไหมตลาดนี้ปลาที่ว่าซื้อเราไปกินทางขวามือตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนู้นก็ได้แต่ตรงนู้นจะอร่อยกว่าพวกปิ้งย่างตรงนี้ขายนานแล้วนะไม่มีท่องเที่ยวมากินไหมหรือว่าบ่นหมดแล้วนักท่องเที่ยวครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตรงนี้นะครับที่เราไว้อะครับมันจะมีร้านซื้อซีฟู้ดสดๆนะแล้วก็ไปจ้างทำกิโลละ100ครึ่งกิโล50บาทอ๋อคือเราซื้อหาทะเลไปเลยครับซื้อทะเลหาทะเลไปเลยเราจะสั่งว่าทำอะไรก็ได้ก็ทำให้หมดเลยคนที่ขายกับคนที่ทำคนละร้านกันใช่ไหมคนละร้านครับหรือว่าเราจะสั่งในร้านเลยก็ได้แต่ว่าซื้อข้างนอกมันจะได้ความสดกว่าที่เราไว้ก็นี่คือแหล่งของกินติดทะเลเลยถ้ากินหาทะเลก็ให้ไปที่หาดลาวัยครับนะเยอะตรวจราคานี่ก็ไม่รู้นะแพงถูกยังไงแพงไหมหรือว่านิดหน่อยแพงไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไฟเขียวเราเรียบมาเรียบมาครับบรรยากาศร้านจ่าหอยไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่อยู่ข้างคลองบางใหญ่ด้วยน้ำสุดน้ำดีไหมน้ำไม่เน่าใช่ไม่เน่าครับไม่เน่าครับผมเหมือนจะมาศึกษาคุยกันไปครับบรรยากาศอย่างนี้เย็นคนภูเก็ตเมื่อเย็นนิยมกินข้าวนอกบ้านหรือทำเองยังมีคนทำข้าวกินเองมาที่บ้านมีครับมีของบกที่บ้านผมส่วนใหญ่แล้วจะทำกับข้าวกินเองครับทำอะไรกินนะปกติแกงส้มแกงพริกกระดูกหมูแกงพริกหมูใส่มาแหวงผักปลาทอดน้ำพริกปลาทูอะไรพวกนี้เราทำกินเองเลยครับกะเพรานี้ที่บ้านนานๆจะทำสักทีนึงคนใต้ไม่ค่อยกินกะเพราเท่าไหร่ใช่ครับจะเน้นเผ็ดๆมากกว่าแกงไตปลาอะไรพวกนี้ครับถึงแล้วครับร้านจ่าหอยไหนซ้ายมือครับซ้ายมือนี่ครับหอยนางรมครับจากสุราษฎร์ธานีนี่คือจ่าหอยครับลงก่อนเลยครับใส่หมวกโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในครับ